บอร์หนึ่งอาเซียนทีมชาติไทยอยู่อันดับเท่าใดในโลกหลังเสมอซาอุดีอาระเบียควันหลงหลังการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ในเกมที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยอันดับ113ของโลกเสมอกับซาอุดีอาระเบียอันดับ56ของโลกเป็นการส่งท้ายรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม F จากผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้ทีมช้างศึกจบรอบแบ่งกลุ่มด้วยการมี5คะแนนเป็นรองจ่าฝูงของกลุ่ม F รวมถึงสถิติการลงสนาม3เกมไม่เสียประตูเลยแม้แต่เกมเดียวโดยผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับอุซเบกิสถานรองแชมป์จากกลุ่ม B โดยจากการอ้างอิงของเพจ Facebook ข้อมูลสถิติฟุตบอลทีมชาติไทยได้คำนวณคะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งอย่างไม่เป็นทางการหลังการเสมอกับซาอุดีอาระเบียว่าจะทำให้คะแนนฟีฟ่าแรงกิ้งของทีมชาติไทยขยับขึ้นอีกด้วยโดยจะบวกเพิ่มอีก 7.72 คะแนนจาก 1,198.86 เพิ่มเป็น 1,206.58 คะแนนและจะขยับจากอันดับ113ไปอยู่ที่100ของโลกอย่างไม่เป็นทางการรวมถึงผลคะแนนดังกล่าวยังทำให้ทีมชาติไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นที่หนึ่งของอาเซียนหลังจากที่ทีมชาติเวียดนามที่ทำผลงานได้ไม่ดีนักโดยไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยทำให้มีแต้มลบ-41.00 คะแนนและอันดับโลกจากอันดับ94ตกลงไป11อันดับลงไปอยู่ที่105ของโลกน้ำป่าหลากเขาบรรทัดเริ่มลดลงไม่ประมาทเตือนนอประชาชนเฝ้าระวังต่อฝนยังตกน้ำตกคงสีแดงขุ่นตรังน้ำป่าไหลหลากเทือกเขาบรรทัดเริ่มลดลงเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายพร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังต่อเนื่องรับมือฝนตกหนักน้ำตกกะช่องยังสีแดงขุ่นวันที่26มกราคม67จากกรณีฝนตกติดต่อกันสะสมตั้งแต่เมื่อคืนที่วันที่24มกราคมจนถึงบ่ายวันที่25มกราคมเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาบรรทัดลงมาน้ำตกกะช่องตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังทำให้ครูโรงเรียนเทศบาล2วัดกะพังสุรินทร์สังกัดเทศบาลนครตรังต้องเร่งอพยพนักเรียนและเจ้าหน้าที่รวมเกือบ300คนที่ไปเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีบริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่องซึ่งอยู่ติดน้ำตกกะช่องกลับโรงเรียนทันทีเพื่อความปลอดภัยหลังไปทำกิจกรรมได้เพียงวันเดียวแจ้งมติคณะรัฐมนตรียกเลิกครูเวรไม่ใช่ให้ตำรวจเข้าเวรแทนเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันรัฐบาลเร่งตั้งทีมแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศครอบคลุมเข้าถึงการรักษาผู้บัญชาการทหารอากาศควงนายกรัฐมนตรีแม่บ้านทับฟ้ายืนสปป.ลาวขณะเดียวกันปริมาณน้ำป่าจำนวนมากยังไหลลงท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลช่องอำเภอนายงรวมทั้งน้ำและต้นไม้กิ่งไม้ยังท่วมสะพานเส้นทางเข้าหมู่บ้านด้วยสถานการณ์ล่าสุดแม้บริเวณพื้นราบสภาพอากาศฟ้าจะเปิดแต่ยังคงสลับกับยังมีฝนตกโปรยปรายแต่ที่สำคัญพบว่าบนเทือกเขาบรรทัดยังคงถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มฝนสีขาวและมีเมฆดำบางครั้งจึงมีฝนตกโปรยปรายตลอดเวลาทั้งนี้บริเวณน้ำตกกะช่องแหล่งศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่องพบว่าน้ำป่าเริ่มลดปริมาณและความแรงลงแล้วแต่ยังคงมีสีแดงขุ่นบริเวณใต้สะพานยังคงมีต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวนมากปิดขวางทางน้ำรอเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์เปิดทางน้ำส่วนที่บริเวณสะพานบ้านช่องนายอุทกชูสิงห์นายกอบต.ช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารจากค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์จังหวัดตรังกว่า10นายเร่งออกสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยนายกอบต.บอกว่าจากที่น้ำป่าไหลหลากลงมาทำให้มีน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรจำนวนมาก
รวมทั้งมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบทั้งหมด50ครัวเรือนรวม4หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่1 3 4 7โดยน้ำป่าไหลหลากเข้าในบ้านบางบ้านขนของทันบางบ้านก็ขนไม่ทันโดยขณะนี้ปริมาณน้ำลดลงก็จะเร่งฟื้นฟูโดยอบจ.ตรังจะนำเครื่องจักรกลมาช่วยเหลือด้วยในการเคลื่อนย้ายขอนไม้ที่กีดขวางทางน้ำบริเวณใต้สะพานอย่างไรก็ตามยังได้แจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากต่อไปอีกสักระยะตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะเฝ้าติดตามดูสถานการณ์ฝนที่ตกบนภูเขาต่อเนื่องเพราะขณะนี้ยังคงมีฝนตกอยู่เกรงจะเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากซ้ำจะได้เร่งรับมือได้ทันส่วนชาวบ้านผู้สูงอายุบางรายต้องไปนอนค้างบ้านลูกหลานเพื่อความปลอดภัยบางส่วนพบว่าปริมาณน้ำลดลงก็เริ่มกลับเข้าบ้านเพื่อทำความสะอาดแต่ยังหวั่นว่าจะเกิดเหตุซ้ำเพราะฝนยังคงตกบนเทือกเขาบรรทัดเอมิราชนะคดีฟาดครูไพบูลย์พูดแรงปมลูกงงขอไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูเจอศาลสั่งเอมิราชนะคดีฟาดกลับครูไพบูลย์พูดแรงปมลูกงงขอไม่จ่ายค่าเลี้ยงดูเจอศาลสั่งให้จ่ายย้อนหลัง9เดือนแต่บอกไม่มีเงินจ่ายเมื่อวันที่25มกราคม67จากกรณีที่ทนายเก่งวิศรุตมณีรัตน์โพสต์ข้อความในเพจเดินทางไปยังศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลยเพื่อขึ้นศาลในคดีที่เอมิราชนวิรันวานิชฟ้องขออำนาจปกครองบุตรกรณีมีคนยื่นคำร้องขอให้แก้ไขคำพิพากษาเนื่องจากมีพฤติการเปลี่ยนแปลงไปโดยทนายเก่งยังระบุอีกว่าจะเห็นมิราในร่างอวตารแบบภาคโหดสุดๆโปรดติดตามพร้อมยื่นตั้งเรื่องบังคับคดีที่ไม่เคยจ่ายเลยล่าสุดเอมิราโพสต์ในเพจเอมิราชนวิรันวานิชหลังไปขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลยระบุว่าขอบคุณทนายเก่งผู้เขียนคำคัดค้านและทนายน้องผู้ตื่นเช้าพาน้องมาศาลสายแนนม่วงแค่ไหนก็ต้องมาฉันผู้ขับรถไม่ได้พักตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเด็กเขาอยากปกครองมีสิทธิ์ในตัวลูกคนเดียวฟ้องรอบสามแค่เงินส่งเสียลูกก็ยังไม่จ่ายเลยงงเด้8เดือนแล้วเด้จากนั้นเอมิรายังโพสต์อีกว่าผมไม่เอาลูกไม่เอาใครไม่เอาอะไรก็ได้ขอแค่ผมไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละหมื่นโอ้อีหยังกินความคึดมึงเนาะพูดต่อหน้าลูกในศาลแบบนี้ลูกจะรู้สึกยังไงไม่อยากได้ลูกแล้วฟ้องเพื่อแค่ไม่อยากจ่ายนี่นะสุดท้ายศาลให้จ่ายบ่มีเงินจ่ายปานนั้นอวดรวยคักเข้าใจคำว่าฉิบหายยังนอกจากนี้ยังคอมเมนต์ในโพสต์เดียวกันว่าศาลให้จ่ายย้อนหลังรวม9เดือนรวม 90,000 บ่มีเงินจ่ายแทนที่จะพูดกับเราดีๆด่าเราต่อหน้าลูกอีกจะให้เห็นใจยุบอกคนแบบนี้อย่าหวังว่าจะได้มาใกล้ลูกฉันอีกพ่อที่แปลว่าพ้องตายคดีสิ้นสุดวันนี้เลยชนะจ้าหาเงินเลี้ยงลูกต่อไปเพราะเราคือมนุษย์แม่จบแบบเท่ๆ